ันระยะเจ้าเกิดมาจากไหนจึงขุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วไปในพื้นโลกกาหรือเจ้าหลบหนีองค์อินไม่ทวินใหญ่ดีหลบลีนี้เทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนผวานึกว่านางฟ้าลงมาที่ชมโอ้หวยเธอสวยกว่านางไซซีของเง็กเซียนฮ่องเต้จับว่าเธอจุยหุ่นบนบอสเตอร์ในห้องเท่เป็นตะเภาแก้วไกรทองของข้าโดระแค่ถ้าเธอเป็นฮิปฮอปเจซี่ต้องทิ้งบิยอนเซ่เลมองอยู่นานพี่เลมองเธออยู่นานจนพี่อยากเป็นคุณพี่ชมไก่ทีเหมือนเรื่องอีเหนาเธอน่ะสวยมันเป็นนางฟ้านางวิมานเลยอยากเสนอนามสกุลเธอเป็นวัวคำเหล่าเอาทำไมถึงอามนักเนื้อนางฟ้ายังไม่กล้าผมสร้างบุญอันใดถึงได้เกิดมานาคมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมข้าได้ชมคงนับว่าบุญแอ่เห่าลูกเจ้าพ่อมาเฟียจะก่อฮ่องกงมีการแต่งงานมาขออาศัยอยู่ในบ้านวงคำเหลาแต่คู่มั่นของแอ่เห่าไม่ยอมกลับประกาศก้องว่าจะลาหัวอาเห่าให้ได้ขณะเดียวกันความรักของอาเห่าก็ค่อยๆเกิดขึ้นกับอัญมณีแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปตามชมกันต่อเลยครับมาแล้วครับคุณชายครับนี่ครับบางเลยบางเลยครับนี่คืออาหารจานเดียวครับคุณชายครับแป๊บสิครับคุณชายมีทั้งคะน้าหมูกรอบผักบุ้งไฟแดงไข่ดาวแล้วก็ขนมนมเนยอยู่นี่นะครับเต้าส่วนก็มีนะครับลาบต้มส้มตำก็รวมอยู่นี่หมดแล้วครับคุณชายเป็นอาหารจานเดียวนะครับเดือดทานเลยผมหมายความว่าสั่งกะเพราราดข้าวนี่เป็นอาหารจานเดียวหรือไม่ก็เป็นผัดซีอิ๊วที่คุณเอามารวมอย่างนี้คุณคิดว่าเป็นพระทุดงหรือไงก็จานเดียวนะครับคุณชายทั้งหมดหลายอย่างก็จริงครับแต่ว่ารวมอยู่ในจานเดียวนะครับหมู่บ้านแกเนี่ยมีกี่คนมาทั้งหมดก็มีเยอะนะครับประกอบด้วยใครบ้างพ่อแม่พี่ป้านะอาน้องก็รวมเป็นครอบครัวเดียวไงครับก็เปรียบเสมือนอาหารจานเดียวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเหรอครับผมไปไปไว้ในครัวนะให้ผมอีกแล้วครับเออกินซะแล้วบอกตาหวานด้วยว่าทำข้าวกระเจี๊ยบให้ผมหน่อยขอบคุณครับไปเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมทานหมดเลยนะครับขอบคุณครับตายแล้วตายแล้วพี่พี่ชายใหญ่ผมจะทำยังไงดีอ่ะว้าวนี่ใกล้ใกล้ถึงเวลาดีเดย์แล้วอ่ะแล้วผมไม่อยากกลับไปรับตำแหน่งแทนพ่อผมไม่อยากแต่งงานด้วยอ่ะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทีหลังนะหามาเล่นบ้างที่เออมันอยู่ใกล้ตัวไม่ได้ไม่ได้เลยของใครของมันที่โอ้ของอาหาของพวกนี้เป็นของพี่พี่ซื้อมาเองจะเอาเนี่ยโอ้ตายแล้วพี่ผมทำไงดีผมไม่อยากกลับไปอ่ะเอ้ยนะเรื่องแต่งงานนี่พี่ชายว่ามันก็ดีแล้วนะนอกจากเองได้เป็นเจ้าพ่อแล้วเนี่ยยังได้เมียอีกคนต้องกลัวอะไรอีกวะจริงแล้วนะผมอ่ะไม่ชอบใช้ความรุนแรงเลยอ่ะผมไม่อยากเข็นฆ่าใครแล้วอีกอย่างเนี่ยคนหน้าตาอย่างผมเนี่ยจะหาเมียสักกี่คนก็ได้มันไม่ใช่อย่างพี่หนังหน้าอย่างพี่เนี่ยนะใครโยนอะไรให้ก็ต้องเอาอ่ะเหรอฮะโอ้พี่ท่านพี่ผมขอโทษผมไม่แข็งแรงภาษาไทยโปรดอย่าถือสาผมเลยไม่เป็นไรถ้าท่านพี่ไม่อภัยผมผมจะคุกคามอยู่นี้จนตายลุกขึ้นเอาเห่านั่งก่อนขอบคุณท่านพี่ไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้มันต้องมีทางแก้ไขตระกูลคู่บ้านของผมเนี่ยอาจจะสืบรู้ว่าผมอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งคนมาเก็บผมเรื่องพวกนี้อาเห่าไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ที่นี่มันเป็นความลับสุดยอดในประเทศนี้ไม่มีใครรู้ได้หรอกเพราะฉันมีสายของฉันสบายใจได้อาเห่าหนังสือพิมพ์มาแล้วครับคุณชายฉบับวันนี้เลยนะครับคุณชายดังมากเลยนะครับลงหนังสือพิมพ์เลยครับเฮ้ยสุดยอดเลยครับคุณชายสามเล่มเลยนะเฮ้ยนี่มันลูกฉันนี่พี่ชายใหญ่พี่ดูสิเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เองหรอกอาเห่าฮะนี่มันไอ้อ้อย
ออยธนาลิปกับออยทำไมมันหน้าเหมือนผมเนี่ยดูสามฉบับเลยคนหน้าเหมือนกันได้ที่มันเล่นในวันอาทิตย์ไงระเบิดเถิดเทิงฉันเปิดดูแป๊บนึงฉันก็ปิดทำไมล่ะพี่ฉันชอบดูช่องเก้ามากกว่าเรื่องพี่ปลอดภัยแล้วทำใจให้สบายอาเฮาเรื่องพวกนี้ปล่อยให้เป็นของหน้าที่ของพี่ชายอ่ะรู้จักไหมทำแบบนี้ให้เสียคุณชายใหญ่ช่วยคุยกับผมให้รู้เรื่องก่อนตอนนี้ผมกลุ้มใจมากเลยจะต้องคงต้องคุยทำไมล่ะแต่งๆไปเถอะเดี๋ยวก็รักกันเองเดี๋ยวมันเรื่องอะไรกันนักหนาเรื่องอะไรคือของมากอะไรยากต่างอะไรยากหน่อยสิจะมีอะไรล่ะก็มีคนไปปล่อยข่าวเลยว่าอาเห่าอยู่นี่เขากลัวคู่มั่นเขาจะตามมาเลยมีคนหัวไปถึงไหนเฮ้ยฉันก็ต้องเวียนตาไปด้วยแล้วนะเนี่ยไปเถอะหน้าตาคู่มั่นของผมผมก็ไม่เคยเห็นเกิดโผล่มาแล้วหน้าตาขี้เหร่แบบนี้หูกลุ้มใจแย่เลยอันว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะแค่ทำใจอะค่ะแค่ใจความรู้สึกดีไม่มีที่หันแล้วไงหันมาลงทางฝั่งนี้เอาเป็นว่าอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องห่วงขอบคุณมากพี่ใหญ่ลุกขึ้นเชิญดื่มน้ำแดงขอโทษค่ะทุกคนทำไมตอนนี้มีคนมาค่ะใครล่ะอุ๊ยคุณหญิงแม่จูเอาเองดีกว่าไหมคะเอาเรียกเข้ามาดิป้ามาจากสำนักของรอดแห่งเกาะฮ่องกงมีนามว่าเตียวเซียนหรือเรียกค่าสั้นๆว่าแม่นางเซียนไม่ใช่บังอาจเรียกค่ะอย่างนี้ได้ยังไงขอโทษค่ะแม่นางเตียวข้ามาที่นี่เพื่อมาตามหาผู้ชายบอมิไกคนหนึ่งที่มันบังอาจหักหน้าตระกูลอันยิ่งใหญ่ของข้าข้าได้ข่าวว่ามันมาหลบซ่อนอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่เจ้ารู้ได้ยังไงนอกจากมันหักหน้าข้าแล้วมันจะต้องหักหน้าใครหลายๆคนในที่นี้แน่ๆโดยเฉพาะเจ้าเกียร์เบิร์ดข้าจะไม่มีที่หายใจแล้วหันบังอาจลูกของสำนักของข้าท่านพูดเหมือนท่านมีวิทยายุทธท่านจะร้องสักหนึ่งยุทธหรือสองยุทธไหมลิงอุ้มแตงหรือแม่กระเทยพนมพมสีหน้าหมดเวลาเล่นแล้วใครคืออาเห่ากันแน่เดี๋ยวพี่ที่แม่นางเกียวเซียนครับจูเนี่ยว่าใจเย็นๆก่อนนะครับและนั่งลงกินน้ำกินข้าวก่อนนะครับไม่จะแลกทำร้ายครับตูเนี่ยจะเทิมกินครับปล่อยนี่เจ้าจะปล่อยรังปล่อยแตนปล่อยท่าใช่ไหมไม่ใช่รังแตนครับนี่เข่าครับคุณชายห่าวคะแสดงตัวสิคะเดี๋ยวเขาก็เผารังแตนจนเนี่ยหมดหรอกเดี๋ยวเรียกชื่อผมสิครับเดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่าจริงเลยแม่อันนี้ไม่มีสมองคิดเลยยังไงล่ะ อยู่ๆมาเรียกชื่อมาบอกทำไมว่าเขาชื่อคุณชายเห่าเนี่ยอะไรกันอย่างนี้คุณหญิงแม่คะเขาจะรู้กันหมดก็จองคุณหญิงแม่เนี่ยค่ะวันนี้มาพอดีตกลงใครคือเห่านี่เขาประกาศชื่อดังได้ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกดีเลยใช้กำลังทำไมไม่ใช้มันสมองมากอะคะเงียบไปเลยเดี๋ยวก็โดนกันนะโดนเลยโดนอีกเห็นไหมนะเอาละทุกคนอยู่เคลียร์กันนะฉันขอตัวก่อนปะชิงฉันว่าฉันเคยเห็นหน้าแกที่ไหนนะวัดไผ่ตันหรือเปล่าหน้ามันจะขนาดไหนยี่แปดเมษาเคลียร์โอ๊ยดูสิมีเรื่องที่ไรชิงจะเคลียร์เป็นอย่างไรรับหรือยังยังเลยค่ะพี่ชายสังโอ้ยสงสัยงานยุ่งอะค่ะโอ้ยงานยุ่งอะไรโทรไปเป็นร้อยสายแล้วไม่ยอมรับสายแบบนี้พี่ว่าไม่งานยุ่งหรอก
งานยุ่งสิขาผู้ว่ายานงานยุ่งก็งานยุ่งสิขาพอจะเป็นร้อยไม่รับสายงานคงยุ่งหรอกนะมาหญิงนุชอะไรกันจ๊ะสองคนพี่น้องก็นั่งโทรศัพท์กันอยู่ไม่เห็นแล้วแหกตาดูมั่งสิอะไรพักโมจะยิงอันเชื่อนั่งก่อนไม่ได้ทำอะไรก็ดูแลไอ้สมบัติในร้านให้หญิงแม่อยู่ไงล่ะครับหญิงแม่แต่ว่าหญิงแม่มีธุระอะไรครับมาถึงที่นี้เลยอะค่ะก็มาเช็คยอดเงินน่ะสิหญิงน้อยเขาไม่อยู่ก็จะมาดูหน่อยว่าเอาเงินเข้าบัญชีครบหรือเปล่าว่าอะไรนะไม่มีอะไรครับหญิงแม่ครับผมว่าหญิงแม่นี่รอบคอปวดเอาทั้งกายจริงหญิงแม่คะเมืองเพชรฮิวกันดาร์กงานเยอะงานยุ่งมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ชาเล็กเขาบีซีมาทั้งเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หญิงนุชอะไม่เคยเห็นพี่ชาเล็กตอบเลยค่ะไม่เห็นยุ่งเลยเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงพักร้อนกันชายเล็กกับเหลือป่าเนี่ยชิวๆขับรถไปอยู่ในป่าสบายใจแล้วชีวิตนี่มาอิจฉาจริงๆนี่ไงโทรไปละฮัลโหลชายเล็กเหรอลูกจ้าจ้าเออเดี๋ยวนะยิงนุชเขาอยากคุยด้วยนะลูกจ้าจ้าพี่ชายเล็กค่ะยิงนุชเองค่ะพี่ชายเล็กพี่ชายเล็กฮะฮะฮะแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะฮัลโหลนี่แม่เองนะชายเล็กสบายดีเหรอลูกเหรออ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกหนูอยากคุยด้วยจ้ะนี่พี่ชายเล็กคะสบายดีไหมคะพี่ชายเล็กพี่เจเล็กหญิงแม่คะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม่อามหญิงรู้ป่ะคะเนี่ยนี่ฉันไม่ใช่พูดเล่นเธอนะจะมาอามทำไมกันก็พูดอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้ยินอยู่อ่ะฟังสิฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยใช่เลยครับผมสั่งนี่ครับคุณชายเล็กสบายดีหรือเปล่าครับอยู่ที่นู่นเสียงปกติเนี่ยแต่ชายเล็กยังคุยอยู่ไม่มีอะไรเลยเอ๊ะขอเจ้าหลายยองมากใช่ไหมคะเอาไปเลยไอ้เหรอเฮ้ยฉันพังหมดแล้วสิเจ้าหลายยี่ค่ะคุณชายเล็กแก้มไหมคะขอเจ้าหลายสบายดีค่ะอ๋อค่ะเจ้าหลายก็คิดถึงคุณชายเล็กเหมือนกันค่ะอยู่นี่ค่ะคุณชายเล็กบอกว่าคิดถึงเจ้าหลายด้วยฮัลโหลพี่ชายเล็กคะพี่ชายเล็กคะพี่ชายเล็กไม่ได้ยินเสียงพี่ชายเล็กเลยอ่ะทำไมอ่ะจริงๆก็น่าจะรู้นี่เขาคงไม่อยากคุยด้วยนี่ไม่รู้เหรอแกโง่คะเนี่ยแม่ตาหวานหญิงนุชบางครั้งคนเราเนี่ยนะก็ต้องยอมรับความจริงสักบ้างมันน่าจะชินได้แล้วนายนั่งฟันเยอะตอนเนี้ยหญิงนุชไม่ได้เกลียดตาหวานแล้วค่ะนี่นึกเกลียดพี่ชายสังแบ่จะหวาดว่าเกลียดตัวเองบ้างก็ดีนะคะอยากตายอ่ะนี่เธอเกิดมาแล้วเหรอไงถึงจะมาเพิ่งอยากตายเจ้าต้องคุยกับข้าให้รู้เรื่องผมไม่มีอะไรต้องคุยกับคุณเพราะยังไงผมจะไม่กลับไปรับตำแหน่งและไม่แต่งงานกับคุณเจ้าถือได้ยังไงมันมีเกียรติค่าขนาดนี้ทะเลาะกันขนาดนี้บ้านเราจะพังไหมเนี่ยแต่ว่าไปพี่เขาก็ดูโหดมากเลยนะครับเนี่ยดูไปแล้วหน้าคุ้นๆหน้าเหมือนนางเอกหนังเรื่องจักรแหลนเลยอะครับให้เขาลองเตะดูสักป้าไปล่ะจะได้รู้ว่าเหมือนไม่เหมือนอย่าเลยอย่าเลยครับไปดีกว่าข้าจะไปไหนก็จะไปในที่ไม่มีคุณไงข้าให้เจ้าไปโอ๊ยนี่ทำแล้วเจ้าไว้ไม่ให้เจ้าไปไหนยังไปได้อยู่เลยข้าหนึ่ง
ค่าแถมให้อีกข้างนึงโอ้ยโอ้ยหยุดดีดีนะนี่ไม่ชอบเป็นใครมาบังคับนะเฮ้ยข้าก็ไม่อยากบังคับเจ้าหรอกแต่เมื่อไหร่ที่ตระกูลข้ากับตระกูลเจ้าอ่ะคบกันสิบชั่วคนตระกูลเราทั้งสองจะต้องแต่งงานกันเจ้าจำไม่ได้หรอจำได้แล้วยายเจ้าถึงไม่สนใจข้าหาไม่ได้หรือตระกูลข้ามันไม่ดีพอหาไม่ได้หรือข้ามันหน้าตาน่าเกลียดอัปลักษณ์หาไม่ได้หรือเจ้าทำของหายหาเจอหรือยังอ่ะหาไม่ได้เฮ้ยไม่อย่างนั้นถ้างั้นเจ้าก็ต้องแต่งงานกับข้าอย่างไม่มีข้อแม้ผมแต่งงานคุณไม่ได้หรอกคือผมมีคนรักอยู่แล้วนี่พวกเจ้าแอบฟังข้าคุยกันเหรอเปล่าเปล่าครับผ่านมาเดี๋ยวจะไปแล้วครับไม่น่าสะดุดเหมือนมาตะกี้เลยนะผมอยากจะบอกคุณว่าคนรักของผมอ่ะได้อยู่ในที่นี้แล้วนี่เจ้าอย่าบอกนะว่าคนรักของเจ้าคือแม่เท่าคนนี้ใครเท่าเจ้าบังอาจมากรู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าเป็นอนางเอกนิ้วเก่าแล้วจะบอกข้าใช่ใช่ครับทุกวันนี้เลยแต่งหน้าเป็นนิ้วเลยครับคนรักของข้าก็คือแม่นางคนนี้อัญมณีนี่เจ้ากาแยงคู่มั่นของข้าใช่ไหมเหรอดีงั้นเจ้ากับข้ามาประลองกันคืนพรุ่งนี้ถ้าเจ้าชนะเอาไอ้คนดบนี่ไปเลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วแย่งคู่รักเขาสมน้ำหน้ามีเรื่องกับจีจ้างงานเข้าอะไรกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยจูเนียเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยดิเฮ้ยอุ้ยขาโดนสกัดจุดเฮ้ยแข็งไม่หมดเลยดูดิต้องแข็งแค่ไหนโอ้แข็งแค่ขาโอเคไม่ได้พี่พี่ชายใหญ่ครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะอะไรอ่ะคุณเห่าเขาไปบอกคุณเกียวเซียนว่าพี่อันนะครับไปเป็นคนรักของคุณเห่าคุณเกียวเซียนเขาเลยจะเอาเรื่องด้วยการขอท้าประลองยุทธครับพี่ชายใหญ่โอ้โหเรื่องแค่นี้เองคุณอันไม่ต้องเป็นห่วงผมป้องกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมส่งคุณศิลป์เนี่ยไปเรียนศิลปะป้องกันตัวกับครูจักรแลนเดี๋ยวเขาจะมาสอนคุณเองคุณไม่ต้องห่วงจริงเหรอคะใช่แล้วตอนนี้ยังตีลังกาได้แล้วด้วยนายศิลป์น่ะนายศิลป์อย่างครับตีลังกาเนี่ยแบบสุดยอดโอ้น่าสนใจมาแล้วครับคุณชายใหญ่ครับอะไรก็ลังกาไงครับคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่ให้ขังผมไปตีลังกาไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับตีลังกาครับจากคุณจักรแหลมไม่ครูไม่ได้ฝึกนะครับผมตีเองได้นะครับจุดแทบแย่เลยนะครับมันลุมจิกหัวผมนะครับคุณชายที่หลังไม่เอานะครับคุณชายอย่าให้ผมไปตีลังกานะครับผมไม่ถนัดทีหลังให้ผมตีแค่ลังมดแดงนี่ก็พอนะครับขอตัวก่อนนะครับนี่ที่หน้าที่หลังเนี่ยเหรอคะตีลังกาที่คุณชายใหญ่ว่ามันคงเข้าใจผมผิดนะฮะในสินเป็นที่ประจำเลยตูนอย่าว่าโทรไปปรึกษาพี่ชายเล็กดีกว่าครับปรึกษาพี่ชายใหญ่ไม่ได้เรื่องวันวันเอาแต่นั่งเปลืองออกซิเจนนะครับเจ้าเฮงลายสาบานให้ตายอายก็บ่ว่าให้อายเฮ็ดหยังบอกมาตามใจแก้ตาบ่กล้าขัดใจใหญ่กับน้องสิบ่ไปใส่มักเจ้าสวัสดีครับคุณติวเซียนครับสวัสดีตอนเช้าครับพิษอะไรขนาดนี้ครับโอ้ไม่ได้หรอกคราวนี้ไม่ใครก็ใครมันต้องตายไปข้างนึงนั่นแหละครับเจ้ามาก็ดีละเดี๋ยวช่วยถือเป้าให้ข้าหน่อยผมนี่แหละครับทำไมกลัวเลยไงใส่กระโปรงไหมกล้าที่เลยครับรู้อย่างนี้ผมใส่ตั้งนานแล้วครับจะไม่ปล่อยให้คุณชายใหญ่มาข่มหิงหรอครับไม่ใช่เอามาถือไปเอาไปถือไปได้เลยครับคุณติวเซียนครับไม่ได้โม้สายยาน้อยลูกน้องทางเนี่ยโอ้โหเตะหนักขนาดไหนลูกน้องผมจับเป้ามาให้แล้วครับคุณติวเซียนเชิญตามสบายเลยครับ
ข้าตัวเล็กไม่ค่อยมีแรงหรอกตัวเล็กนั่นแหละผมมั่นใจผมตัวใหญ่อยู่แล้วผู้หญิงตัวเล็กอย่างนี้เชิญตามสบายไม่ได้แอมหรอกเชิญโอ้สี่ข้อกูหามไปแล้วนี่แค่บอกนะเนี่ยโอ้นี่บอกแล้วครับโอ้โหท่านดังๆผมตายเลยนะครับเนี่ยแม่ขนาดจังเลยนะรังแกคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยข้าไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าแต่ผมมีที่ผมมาเนี่ยผมอยากจะมาบอกคุณว่าให้ยกเลิกการประลองเนี่ยระหว่างคุณกับคุณอันไม่มีทางข้าพูดคำไหนและพูดคำนั้นทำไมเจ้ากลัวหรือไงโหยนี่ถ้าเกิดแก๊งคู่อริเรามาเห็นว่าเจ้าขี้กลัวขนาดนี้นะพ่อเจ้าคงอายหน้าดูเลยใครบอกว่าผมขี้ขาดถ้างั้นมาเป็นคู่ซ้อมให้ข้าไหมล่ะ กลัวที่ไหนเล่ามาเลย นี่เลยเนื้อเพียวๆล้วนๆได้ผมบอกแล้วผมเตือนแล้วใครทนหมัดทนเข่าข้าได้ขนาดนี้อ่ะลองไหมลองไหมสมแล้วที่เป็นคู่มั่นของข้าแข็งแรงขึ้นไหมอ่ะคุณเห่าครับโอ้กันแล้ววะคุณเห่าครับคุณเห่ากินหนาด้วยนะครับหนาอะไรด้วยพาไปโรงพยาบาลทีผมขับเองหญิงน้อยไม่อยู่เหงาจังเจ้าหวานก็อยู่ไงคะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะอ้าวมาทำไมหญิงนุชท้องหญิงแม่คะถามนี้ได้ยังไงเนี่ยหญิงนุชก็ใช่คนอื่นคืนไกลนะคะจะไปรู้เหรอเห็นชายเล็กไม่อยู่แล้วจะต้องมาทำไมล่ะโถหญิงแม่คะยิ่งชายเล็กไม่อยู่อ่ะหญิงนุก็ยิ่งต้องมาดูแลหน้าที่ลูกสะใภ้นะคะหญิงแม่และก็มีของมาฝากด้วยของฝาก Gift for you นี่เลยค่ะนี่ค่ะโอ้ว้าว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 ฝากตาค่ะรู้นะนี่มันบัวหิมะคันปีอย่างดีเลยนี่นาใช่ค่ะอุ้ยแล้วก็อุ้ยนี่สมจริงอย่างดีเลยนะเนี่ยอย่าคะแต่เดี๋ยวก่อนนี่จะเอามาขายหรือเอามาฝากหญิงแม่คะคนอื่นคนไกลเอามาฝากค่ะของแท้จากชัยนาทโอ้ชัยนาทนะคะหญิงแม่ตกลงที่ไหนแน่ชัยนาทที่สำคัญนะคะราคาค่าของบวกกับค่าเครื่องบินไปกับแสนกว่าบาทถือว่าธรรมดาไม่เท่าไหร่ค่ะน่ารักอย่างนี้หัดมีของมาฝากอย่างนี้แล้วก็ชายเล็กกลับมานะฉันจะเป็นแบ็กอัพให้อย่างเต็มใจเลยขอบคุณมากค่ะของดีมากเลยค่ะมารยาทจะมีบ้างไหมฮะมาอยู่บ้านเขาแล้วยังมาหยิบน้ำคนอื่นกินเองนี่แม่เท่าหูแม่เท่าข้าเป็นแขกของบ้านนี้นะก็ควรต้อนรับข้าดีๆกินน้ำแค่นี้ก็ไม่น่าจะบ่นนี่เฮ้ยอย่าห้ามเป็ดตลาดแล้วอย่าไปมีเรื่องกับมันเลยค่ะเดี๋ยวมันเตะคุณหญิงแม่คอหักนะคะและยุ่นนี้ประกอบยากด้วยนะคะตาหวานฉันจะเตะแกคอหักก่อนนะนี่มันของปลอมนี่ไอ้น้องหวยจริงเหรอสินค้าของจีนนะคะรู้จักดียิ่งบัวหิมะอย่างนี้เนี่ยนะของเล่นแบบชัดๆอย่างดีกระปุกเนี้ยก็ไม่น่าเกิน200บาทว่าคุ้นๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเห็นตามคลองถมขายเยอะแยะอ่ะค่ะจ้าหวานยังเคยซื้อมาใช้อ่ะค่ะหญิงนดค่ะค่ะนี่คิดจะย้อมแมวหลอกกันเลยเหรอฮะโอ้ปะ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 ค่ะหญิงแม่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะไม่จริงด้วยค่ะ
วยถ้าพูดปรักปรำกันแบบนี้นะมันต้องมีการรวงไม้รวงมือแล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วหญิงนุ๊กมันจะดีเหรอเขาเก่งนะไม่กลัวหรอกค่ะหญิงแม่แค่นี้อ่ะจิ๊บจิ๊บค่ะฉันบอกให้ล็อกล็อกเลยนะตามนั้นค่ะเอาล่ะมันต้องเจอกันสักตั้งหนึ่งล่ะพร้อมแล้วนะ1 2 3 walk away จะมองฉันทำไมเนี่ยอ้าวก็คุณหญิงน้อยบอกให้เจ้าว่าล็อกอ่ะฉันบอกให้ล็อกเขาไม่ใช่ล็อกฉันทำไมไม่พูดให้เคลียร์คะอุ้ยมีแม่หรอมีนุ๊กเจ็บมากเลยค่ะแม่นางเตียนเซียนจัดไปอีกดอกเลยหลอกฉันก่อนที่จะจัดอีกดอกนึงหญิงแม่คะมีใครเรียกแท็กซี่ได้ไหมหรอเรียกไปไหนไปโรงพยาบาลค่ะตอนนี้นุ๊กฟันแตกแล้วประธานโทษครับมาแล้วขอรับคุณชายกำลังดีเลยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับคุณชายใหญ่นี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นสาคูไส้หมูนะครับอันนั้นสาคูนะครับอันนี้อันนี้ไส้หมูครับเรียกว่าสาคูไส้หมูนะครับถูกใจใช่ไหมครับสาคูไส้หมูครับอันนี้ไส้ตันด้วยนะไส้ตันด้วยนะสาคูไส้สุกรไส้ตันสนุกจริงเว้ยถูกใจโอเคโอเคใช้ชีวิตไปกินเองนะไปของดีๆอย่างนี้คุณชายให้ผมได้เอาไปเลยเอาไปกินขอบคุณมากมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับคุณชายสุดยอดครับคุณชายขอบคุณมากผมจะไม่ลืมบุญคุณคุณชายเลยครับแอนตาซินทำไมล่ะครับไปสักกูใส่หมูบ้างเองเมื่อกี้ยังแอนตาซินผมหมายถุงหมูสับไม่ใช่ไส้หมูหมายถุงหมายถุงคุณชายนี่ยังรับดีนะครับหมายถุงคุณชายใหญ่คะคุณชายเล็กอยากจะคุยด้วยค่ะโอ้เอามาสิมาคุณชายเล็กคะเดี๋ยวคุยกับคุณชายใหญ่นะคะได้เลยมาอะไรนะคะเดี๋ยวให้อันพูดให้เหรอคะคุณชายใหญ่คะคุณชายเล็กเขาจะให้อันพูดแทนนะคะอะไรก็ได้อะได้มาอะกันเริ่มเลยนะคะดีพี่ชายอยากทำแบบนี้ได้ยังไงอะพี่ชายอยากให้คุณอันอะไปสนิทกับไอ้คุณเหานั่นดูสิตอนนี้เขาต้องไปพัวพันกับตระกูลบ้าๆหมดแล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยน่ะชายเล็กพี่ชายอยากจะให้คุณอันไปเสียอันตรายแบบนั้นได้ยังไงพี่เนี่ยสมองก็น้อยยังไม่รู้จักคิดอีกนะแล้วพี่ชายเล็กพูดด้วยว่าคุณอันพูดเองเอาล่ะเอานะชายเล็กนะทำงานให้สบายใจเดี๋ยวพี่จัดการเองนะจะให้สบายใจได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดคุณอันนะเป็นไรมาตัดไปเล็กนะผมจะกลับการเอาเรื่องพี่แน่นี่ทำไม่ใช่พี่น้องกันนะผมจะเรียกพี่ว่าไอ้ห่าพูดเองหรือว่าชายเล็กพูดมีอารมณ์ส่วนตัวผสมด้วยอะค่ะเอาสิครับทั้งคุณอันทั้งคุณชายเล็กนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการผมเองไปเชิญสายหัวออกจากห้องผมเถอะครับคุณชายเล็กแล้วแต่จะคิดแต่ครับออกก็จะครับนะเชิญนะครับสายหัวออกไปนี่เป็นอะไรนะเวลาหน้าสิวหน้าขวานที่ไรลี้หายไปทุกทีเลยไม่ต้องพูดท่ากันเลยดีกว่าข้ากับเจ้ามาสู้กันเลยดีกว่าถ้าเจ้าชนะเจ้าก็ได้อังเขาไปนี่คือสรุปอันต้องสู้กับคุณเตียวเซี่ยจริงๆเหรอคะใช่แล้วครับสู้ๆนะครับเพื่อความรักของเราของเราอันเป็นไรกับ
คุณตอนไหนอะคะนั่นสิเข้ามาเลยดีกว่าคุณครับเดี๋ยวกลัวครับมาตั้งตาเลยครับไปจิกมันลุยเลยครับลุยเลยครับไปเลยครับก่อนครับทุกคนครับโอ้ยอะไรอ่ะจูเนียแต่ก่อนจะสู้กันจูเนียว่าเรามากินข้าวกันก่อนดีกว่าครับเนี่ยมันกำลังถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวัญมาขัดจังหวะทำไมอ่ะก็จูเนียเห็นว่ามีคนส่งอาหารมาส่งที่หน้าบ้านเราเต็มเลยอ่ะครับยังไงนะครับทุกคนครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับอ่ะทุกคนเชิญครับเข้ามาเลยครับมาตึมเลยเอาอย่างนี้ละกันครับใครจะบู๊ก็บู๊ไปเดี๋ยวจูเนียกินก่อนละกันนะครับจูเนียก็ไปตายอดตายอยากมาจากไหนล่ะฮะสั่งมาก็เยอะแยะเชียวจูเนียไม่ได้เป็นคนสั่งนะครับเอาละใครสั่งล่ะครับปูปลานะใครสั่งอ่ะกะหวานกะหวานเปล่าค่ะเอ้าแล้วใครสั่งล่ะคะก็เจ้าพ่อสำนักเสือพงาดสั่งให้พวกเรามาเก็บอาหารกับคุณเตียวเส้นไงโอ้ยเก็บยังไงล่ะระวังคงไม่รู้ที่กบดานผมหรอกจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถ้าเจ้าไม่หนีออกมาก็ไม่เป็นแบบนี้แต่เนี่ยเป็นเพราะคุณนะเพราะคุณแหละวุ่นวายเฮ้ยเดี๋ยวเสี้ยนโดนแทงแล้วเนี่ยไปตามหมอ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 เร็วเร็วเร็วคนใจดีไหมนะข้าไม่โดนเจ้าอะโดนนี่เห็นไหมเนี่ยเจ้าโดนเขาโดนจริงๆด้วยเนี่ยข้าไม่โดนนี่ดูไม่เห็นไหมเห็นแล้วคุณชายหาวคิดถึงใครอยู่หรอคะก็นี่คุณชายหาวชอบอันจริงหรอคะใช่ครับเพราะว่าคุณอันเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับหมายถึงนิสัยของอันหรอคะอ๋อเปล่าครับฟันจอบบางคุณต่างหากครับล้อเล่นนะฮะแต่นั่นก็มันผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครกันที่รักผมอย่างจริงใจหมายถึงคุณเตียวเซียนใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้เป็นคนน่ารังเกียจอะไรแถมเป็นคนน่ารักด้วยซ้ำอ่ะถ้าใครได้แต่งงานด้วยเนี่ยคงจะโชคดีนะครับว้าว พูดถึงคนอื่นรับหลังเนี่ยไม่ใช่วิสัยของสุภาพบุรุษเลยนะเฮ้ยนี่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะแล้วแผลที่ถูกแทงอ่ะอ๋อมีเรื่องนั้นทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนี่คุณเจียวเซียวหนังเหนียวขนาดนี้แทงไม่เข้าหรอคะข้าลืมบอกไปว่าก่อนข้ามาที่เนี่ยข้าไปสักเชี่ยจันแมวมาก่อนเฮ้ยสุดยอดอ่ะนี่แทงไม่เข้าส่วนนี่ฟันไม่เข้าล้อเล่นครับเมื่อกี้มีใครพูดอะไรถึงข้าหรือเปล่าก็ผมว่าแค่บ่นถึงเฉยๆนะครับอยากจะขอบคุณคุณที่ช่วยชีวิตผมไว้นะครับข้าก็แค่ไม่อยากให้ตระกูลของเจ้าอ่ะต้องขาดคนสืบทอดแค่นั้นเองแค่นั้นเองเหรอครับแค่นั้นแล้วจะทำอะไรอ่ะก็แค่อยากจะเข้าไปกอดขอบคุณแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้เจ้าไม่ใช่สามีข้าเจ้าจะมากอดข้ามั่วซั่วได้ยังไง
ก็ในอนาคตอาจจะเป็นก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าตอนนี้ช่วยคลายจุดก่อนได้ไหมแข็งไปหมดแล้วก็ได้ก็ได้เหลืออีกจุดหนึ่งจุดไหนตรงหัวใจเขายังชั่วเอาไว้เดี๋ยวคืนแต่งงานเนี่ยเราไปสกัดจุดกันต่อนะบ้าหรอไปไหนอะเชิญครับคือพอดีเห็นชายเล็กไม่อยู่ไปต่างประเทศก็เลยถือโอกาสเป็นนิมิตมหาดีจะพูดกับคุณอันนะครับค่ะคือว่าก่อนหนึ่งที่ผมจะผมอยากให้คุณอันปิดมือถือก่อนได้ไหมครับครับปิดมือถือเลยครับปิดเลยครับปิดเลยครับปิดเลยครับโอเคครับค่ะยังไม่พอนี่ด้วยนี่ด้วยขนาดนี้เหรอมันต้องรัดกลุ่มนะครับเพราะว่าไอ้กั๊กนี่มันไม่เคยไปโอกาสผมนะครับพี่อันครับมีจดหมายมาครับจากใครอ่ะจูเนียร์จากพี่ชายเล็กครับถึงคุณอัญมณีจดหมายฉบับนี้ผมเขียนไว้ก่อนเดินทางถ้าวันไหนพี่ชายใหญ่เรียกคุณอัญมาพบตามลำพังแล้วขอปิดมือถือทั้งหมดผมขอเตือนให้คุณอัญรีบออกไปจากห้องนะครับเพราะคุณชายใหญ่กำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างแน่ๆเพื่อความหวังดีปอลอเป็นไงพี่ชายใหญ่กะจะเซอร์ไพรส์คุณอันตอนผมไม่อยู่ละสิไม่ได้ผลหรอกฮ่า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 จากคุณกั๊กขอบใจมากนะจูเนียจูเนียไม่เกี่ยวกับดิฉันหญิงน็อตค่ะเป็นคู่มั่นของชายเลยค่ะอ๋อคู่มั่นผมนะครับกักต้องร้ายขาดพี่ชายเล็กเขาใช้ตัวบอลสิคะยิงนัดจักรจีจักรจีไม่ได้แรงเลยนะทำขนาดนี้แล้วฉันจะไปยังไงต่อเนี่ยใช่พี่ชายเล็กฉันหนักใช่ไหมฉันโมโห